ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับพี่น้องทุกๆคนเด้อครับผมเนาะบ่ว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องก็เป็นงวดประจำวันที่19นะครับเดือน8นะครับพี่น้อง2564นะครับผมเป็นคลิปสูตร2เม็ดนะครับเนาะพี่น้องก็เข้ามา5งวดติดแล้วนะครับพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับพี่น้องวันนี้เป็นงวดที่6ของเดือนใหม่นะครับเดือนสิงหาคมนะครับสลับสูตรนี้นะครับผมครับพี่น้องก็ก่อนสิไปรับชมนะครับบ่ลองก็มีคําเตือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเนาะทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะนะครับครับพี่น้องกาจังไหนเนาะบัดนี้นะครับพี่น้องงวดที่แล้วนะครับพี่น้องกาเบาลองกระทำบ่ดีใจก็ดีใจอยู่นะครับแต่ว่าโตที่ชอบอีกโตนึงบ่มานะครับเนาะพี่น้องเนาะกาถือว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าให้เด่น3เด่น 3,900 นะครับกามา9นะครับพี่น้องผลหวยลาวผลออก0295กับ75นะครับเนาะ0295กับ75นะครับเนาะกลับมาเข้าตัวฟันบอลองนะครับนี่95ตรงๆเลยนะครับเนาะส่วนเด่น3บอลองนี่ลุดไปนะครับเลขกำลังวันกลับมา4ตัวนะครับมี9มี7มี0มี5นะครับผมเนาะนะครับก็ดีใจกับผู้โชคดีนะครับเนาะนะครับผมส่วนตัวรองนี่ตัวรองนี่เพิ่นกลับมาเข้าไอ้ตัว5 7ตัวกับนะครับ75เนาะเพราะว่าบาง FC นะครับเพิ่นก็เลือกเอาตัวรองนะครับไปเป็นแนวทางนะครับอย่างที่บ่ลองบอกนะครับเนาะถ้าบ่มักตัวที่บ่ลองจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาตัวรองไปพิจารณานะครับเนาะนะครับมันอาจจะแนมเบิ่งนี่มันหลายตัวนะครับแต่บ่ลองอยากให้ FC นะครับเลือกเอาที่มักนะครับพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะนะครับผมมักไผมักมันนะครับเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ลองกับตัวรองนี่บ่ลองเอามาจากกำลังวันนะครับเนาะกำลังวันที่บอลองเอามานะครับตัวเด่นนะครับเนาะนี่ครับผมครับผมก็เดี๋ยวเขามารับชมงวดประจําวันที่19กันเลยเนาะนะครับงวดที่แล้วก็แตกบนแตกล่างนะครับเนาะวันนี้ก็มารอชมต่อนะครับเนาะว่าบอลองสิให้ตัวเด่นตัวใดนะครับผมส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมศูนย์น่าจะยังอยู่นะครับผมศูนย์เนี่ยศูนย์นะครับแล้วก็สามแล้วก็เก้านะครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดนะครับผมแล้วก็มี5นะครับผมเนาะมี9มี5อีกตัวนึงพี่น้อง6กับ1นะครับ6กับ1พี่น้อง6กับ1เนาะบ่ลองขอ1ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะในใจก็อยากเอา6อีนะครับพี่น้องแต่ก็มันสิหลายตัวนะครับเนาะเพราะว่ากำลังวันบ่ลองให้เด่นแค่6ตัวนะครับเนาะครับผมก็ได้มาแล้วนะ6ตัวนะครับเดี๋ยวบ่ลองก็สิจับคู่4ตัวนะครับเนาะ4ตัวก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ดเก้านะครับเนาะ50079แล้วก็จะมี91 03นะครับเนาะนะครับสลับตัวเด่น4ตัวนะครับส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวนี่930นะครับแล้วก็จะมี
579นะครับ579579นะครับ931นะครับนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะผู้ใดมักก็ลองแคปหน้าจอไปพิจารณาเบิ่งนะครับผมส่วนตัวเด่นในงวดนี้นะครับพี่น้องบ่ลองคิดว่า7กับ9นี่น่าจะยังอยู่นะครับพี่น้อง7กับ9นี่บ่ลองขอให้7กับ9กันแล้วกันนะครับเนาะในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับเด่นฟันเนาะเด่น7นะครับฟัน9นะครับผมเนาะถ้าผู้ใดบ่มักที่บ่ลองสิจับคู่ให้ก็ลองเอากำลังวันนี่ครับโตกำลังวันบ่ลองนะครับไปจับแนวทางของ FC ก็ได้นะครับเนาะมักไผมักมันนะครับพี่น้องส่วนตัวเด่น7นะครับผมตัวเด่น7เนาะก็จะมี70นะครับ71 73นะครับ75แล้วก็79นะครับผมเนาะส่วนตัวฟัน9นะครับฟัน9นี่ก็จะมี90นะครับ90เนาะ91 93 95นะครับแล้วก็บอลองคอ96ก็แล้วกันนะครับเนาะคิดว่างัวนี้เพิ่นบ่เบิ้ลนะครับก็เลยเอา96แทนก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะส่วนตัวเด่นรองนะครับบอลองก็ให้ตามเคยนะครับเนาะแล้วแต่บาง FC เพิ่นก็ไปพิจารณานะครับเล่นนะครับผมเนาะตัวเด่นรองนะครับผมก็จะมีนะครับผม03นะครับ01 05นะครับแล้วก็จะมี53นะครับ51 53 51นะครับแล้วก็จะมี003ก็เอาแล้ว01ก็เอาแล้วนะครับเนาะนี่ก็จะมี3 35หรือ3 31เนาะ31นี่บ่มีนะครับเนาะก็จะมี31นะครับผมเนาะนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องผู้ใดมักก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะก็ถ้าผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมบ่ลองก็บ่ว่านะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับที่บ่ลองชอบในงวดนี้เลยนะครับผมเนาะจะตัวฟันเนาะนี่ครับผมส่วน4ตัวนะครับที่บ่ลองชอบกันนี่เลยครับ5079นะครับส่วน3ตัวก็579นะครับเนาะแล้วก็930นะครับส่วนตัวเด่น2ตัวนะครับที่บ่ลองชอบนะครับผม79นะครับพี่น้องนี่คือบ่ลองสิบอลนะครับตัวนี้คือบ่ลองชอบในงวดนี้นะครับมักสุดๆเลยถ้าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องคือชอบตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพิ่นออกมาตัวนี้เดี๋ยวบ่ลองจะบอกเหตุผลนะครับว่าเป็นหยังคือชอบนะครับแต่ถ้าบ่ออกมาบ่ลองก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเนาะย้ำนะครับพี่น้องอันนี้คือบ่ลองมักสุดๆเลยนะครับในงวดนี้นะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องบ่ลองก็บ่มีทางรู้ได้ว่าเพิ่นสิออกตัวใดเนาะแล้วก็71นะครับส่วนตัวฟัน9นะครับฟัน9ก็จะมี90แล้วก็93นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองที่บ่ลองคิดว่าน่าจะมานะครับก็จะมี53นะครับกับ03นะครับเนาะพี่น้องนี่ครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องมักไผมักมันนะครับนี่ครับผม
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบอลองกับคอแรงใจเช่นเคยนะครับเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้บอลองเด้อครับผมเนาะหนึ่งแรงใจก็คือแรงกำลังใจดีๆนะครับพี่น้องบอลองก็จะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมก็อย่าลืมตัวนี้นะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะนะครับบอลองมักนะครับในงวดนี้นะครับผมเนาะถ้าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บอลองก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับมีโชคมีลาภกันเด้อครับผมกราบสวัสดีครับ